ขอกราบขอโอกาสต่อคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์เพื่อนสาธมิกทุกครูทั่วสังฆมณฑลก็ขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลไหนบ้านไหนเมืองไหนประเทศใดก็แล้วแต่โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2564วันนี้มีเรื่องดีๆนะเป็นเรื่องดีๆแต่ว่าก็เป็นเรื่องด่วนที่ต้องการจะสื่อสารกับครูบาอาจารย์กับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในบุญในกุศลทั่วไปเนาะเนื่องจากว่าวันนี้ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะทำบุญเพิ่มเติมในส่วนที่เราจะต้องช่วยเหลือสังคมจริงๆความคิดนี้ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนแต่วันมันก็ดึกเกินไปก็สืบเนื่องมาจากว่าเราได้ตั้งใจกันไว้หลังจากเราได้ซื้อเครื่องไฮโฟออกซิเจนเครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องผลิตออกซิเจนในระดมทุนครั้งที่ผ่านมาธรรมะก็ได้ปรารภกับญาติธรรมได้หลายคนว่าแม้แต่กับคุณหมอยมหมอยมพยาบาลว่าเราซื้อเครื่องมือแม้มันจะน้อยๆแต่เราก็ทำได้เต็มที่ด้วยความรู้สึกอิ่มใจสุขใจมีเฉพาะเครื่องมือให้หมอได้ใช้ดูแลพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะจากผลกระทบของโควิด-19ได้เครื่องมือแล้วแต่ว่าคุณหมอเนี่ยก็เหนื่อยก็ล้าพยาบาลก็เหมือนกันเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ยิ่งนับวันก็ยิ่งเห็นความเหนื่อยล้าความลำบากในการทำงานอาตมาก็ได้ยินญาติโยมมาเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าคุณหมอหรือว่าพยาบาลเนี่ยได้เป็นลมอยู่บ่อยๆเมื่อวานก็มีคนมาเล่าให้ฟังเพราะใส่ชุด PPE มันเป็นเหมือนกับพลาสติก2ชั้น3ชั้นอากาศอบอ้าวสุดท้ายเหงื่อก็อาจจะออกมากตั้งแต่เช้ายันค่ำก็เป็นเวลานานมาบางคนก็อาจจะพักผ่อนไม่ได้เต็มที่งานทางบ้านทางครอบครัวปัญหาส่วนตัวไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่ทุกคนมันมีปัญหาอยู่แล้วแม้แต่ผู้อยู่วัดพระสงฆ์องค์เจ้าพระขาวแม่ชีผู้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญผู้ที่จิตใจยังไม่สงบพอนะคุณธรรมในใจยังไม่เจริญงอกงามพอก็ยังมีเวลาเครียดเวลาทุกข์เวลากังวลทั้งที่บ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้อไม่ได้กู้หนี้ยืมสินที่เป็นวัตถุแก้วแหวนเงินทองผู้ใดมาดำเนินชีวิตแต่ว่าญาติโยมเองแม้จะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แม้จะมีเงินเดือนมีเงินประจำตำแหน่งแต่บางทีมันก็ไม่พอใช้เพราะความจำเป็นบางทีเจ้าหน้าที่คนใหม่ๆบรรจุใหม่ทำงานใหม่ทั้งบ้านทั้งรถทั้งค่าใช้จ่ายประจำวันลูกก็ต้องเรียนหนังสือบางคนก็มีพ่อแม่เจ็บป่วยอีกเรื่องราวของแต่ละคนความจำเป็นของแต่ละคนมันไม่เท่ากันผู้ที่ต้องมีความกังวลในการในงานในการดำเนินชีวิตทั้งครอบครัวด้วยประกอบกับการทำงานไม่ได้พักได้ผ่อนแล้วก็ชุดที่อบอ้าวอย่างนั้นถ้ามามองไปแล้วก็คงจะเป็นในลักษณะว่ากายก็ลำบากใจแม้จะมีความ
ยินดีที่จะทำช่วยเหลือพี่น้องมันเป็นบุญแต่ว่าเมื่อร่างกายมันทนอยู่ในสภาพนั้นมันนานก็มีอาการต้องวูบต้องเป็นลมก็นึกสงสารนะก็เลยได้ปรึกษาเมื่อวานนี้ได้ประชุมกับคณะกรรมการในวิสัยสาในสมัยสามัญประจำปีครึ่งปีปีหนึ่งเราจะประชุมกัน2ครั้งก็ได้ปรึกษาเรื่องนี้นะว่าควรจะให้กำลังใจทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะเมื่อวานก็มอบหมายให้โยมตุ่นนิพพรสมมุติเป็นผู้ประสานทางโรงพยาบาลศรีสะเกษสุดท้ายทางโรงพยาบาลก็บอกว่าวันนี้นี่มีผู้ที่จะไปเลี้ยงอาหารเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้เจ็บป่วยโควิดนะวันนี้นี่มีเจ้าภาพแล้วมีคนดูแลแล้วแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปวันที่6ที่7ที่8ที่9ที่10 6 6 7 8 9 10 4 วันนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนี่ยังไม่มีนะทางวัดป่านนกุฎหล่มพร้อมทั้งญาติธรรมทุกคนก็รับอาสาที่จะทำอาหารภาคกลางวันนะไปส่งไปให้กำลังใจทีมคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ดูแลพี่น้องเจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษแล้วก็โรงพยาบาลสนามของจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยนะ4วันนะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่6 7 8 9 10วันอังคารถึงวันศุกร์อันนั้นธรรมาก็เลยเห็นว่าญาติโยมท่านใดที่อยากจะมีส่วนร่วมอยากสนับสนุนในงานบุญตรงนี้ร่วมกับทางวัดป่านนกุฎหล่มก็เจริญพรนะร่วมเป็นทุนมาได้และก็บังเอิญว่าเมื่อคืนนี่คณะสงฆ์ทางสำนักปฏิบัติธรรมป่าศรีอรุณธรรมาวาสตำบลสายยาวอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษได้นำผักนะได้นำผักสดผลไม้มาคันรถหกล้อ1คันรถหกล้อมามอบถวายไว้ที่วัดแต่ตมาก็มองเห็นว่ามันก็คงจะทำอะไรไม่ทันส่วนก็คงจะประกอบอาหารไปให้คุณหมอด้วยนี่แหละแต่ตอนนี้ก็ได้จะมอบส่งให้ต่อไปทางโรงเรียนตอนนี้ได้ส่งข่าวไปที่โรงเรียนน้องแวงพลขวาวในกำลังจะออกมารับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงจะกระจายไปตามวัดโรงเรียนน้องเข็งหรือว่าในแถบๆใกล้ๆนี้เพราะทางวัดเราไม่มีงานคนอยู่วัดก็ประมาณ40ไม่ถึง50ชีวิตก็คงจะใช้ไม่ทันก็คงจะกระจายไปให้ได้เกิดบุญกับเจ้าของผักผลไม้ญาติโยมทางวัดป่าศรีอรุณธรรมาวาสญาติโยมแถบๆนั้นว่าทำการเกษตรในส่วนนี้ได้นำผักผลไม้มามอบให้ทางวัดก็ต้องทำบุญต่ออันนี้คือเรื่องหนึ่งที่แจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบที่ชวนวันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะทำอาหารกลางวันไปให้กำลังใจน้ำดื่มน้ำปานะอะไรต่างๆในพร้อมทั้งอาหารกลางวันไปให้กำลังใจทีมแพทย์ทีมหมอเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งโควิดและไม่โควิดด้วย4วันนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปถึงวันศุกร์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องด่วนๆก็คือว่าต้องการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องชนเผ่าที่หนีสงครามจากประเทศพม่าไม่ว่าจะเป็นเผ่าไหนอาตมาก็ไม่รู้เราได้ส่งข้าวส่งปัจจัยไปหลายรอบแล้วนะแต่ว่าอาตมาก็ยังไม่เคยไปสักทีได้ส่งข้าวส่งเสื้อผ้าผักอาหารการอยู่การกินนะข้าวสารเนี่ยเอาไปบ่อยครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยครูบาเสือก็มาเอาไปขึ้นไปก่อนนำไปจำนวนหนึ่งข้าวที่มีอยู่วัดก็ไปเกือบหมดแล้วตมาก็คงจะต้องตามไปแสดงธรรมที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็คงจะตามไปล่องแม่น้ำสารวินเพื่อนำอาหารนำเสื้อผ้าหรือว่าข้าวของนี่ไปดูแลพี่น้องในเขตน่าจะเป็นอำเภอศพเมยอำเภอแม่เสรียงระหว่างนั้นที่หนีสงคราม
นะจากประเทศพม่าฉะนั้นญาติโยมพี่น้องเหล่าพุทธบริษัทผู้พอมีกำลังอยากช่วยเหลือพี่น้องผู้ลำบากลำบนเราหนีโควิดกลัวภัยโควิดก็อีกแบบแต่ผู้ที่หนีสงครามหนีลูกปืนหนีลูกระเบิดต้องไปซ่อนอยู่ตามถ้ำตามป่าหลบเจ้าหน้าที่ทหารไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนแต่ก็มีจุดพักพิงทางรัฐบาลไทยให้จุดพักพิงบ้างนะแต่ว่าการอยู่การกินมันก็ลำบากเพราะคนหนีสงครามก็จะหิ้วข้าวหิ้วของมาได้แค่ไหนบ้านเรือนก็ต้องทิ้งไว้สัตว์เลี้ยงวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงบางคนก็อาจจะพ่อตายแม่ตายลูกตายสามีภรรยาอาจจะแตกกระสานซ่านเซนกันไปถึงแม้ว่าไม่ใช่คนไทยด้วยกันแต่นั่นคือเพื่อนร่วมโลกร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายดังนั้นอาตมาจึงถือโอกาสนี้มาเชิญชวนพี่น้องผู้อยากจะร่วมในกิจกรรมตรงนี้ช่วยบุญตรงนี้ก็เจริญพรนะก็คงจะต้องผ่านบัญชีกองทุนหล่อเลี้ยงธรรมบัญชีกองทุนหล่อเลี้ยงธรรมบัญชีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดป่าโนนกุดลมธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดป่าโนนกุดลมหมายเลขบัญชี 951-021-142-9 ธนาคารกรุงเทพนะชื่อบัญชีวัดป่านนกุดลมบัญชีเดิมที่เราได้ช่วยกันตอนที่ระดมทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์นั่นแหละบัญชีเดียวกันเราจะแยกบัญชีไว้บัญชีตัวนี้จะใช้ในการทำบุญทำบุญช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยวัดวาอารามหรือเห็นว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลเราได้เริ่มรวบรวมปัจจัยกันมาวันที่3กรกฎาคมวันที่3มกราคมที่ผ่านมาเริ่มต้นจากช่วยเหลือพี่น้องผู้เจ็บป่วยผู้ป่วยติดเตียงคนด้อยโอกาสคนยากจนคนพิการในตำบลปนขวาแล้วก็สร้างโรงเรียนที่อำเภออุ้มผางสร้างบ้านพระครู2หลังตอนนี้บ้านพระครูเนี่ยก็ได้ทราบข่าวว่าเรียบร้อยประตูหน้าต่างเรียบร้อยเหลือแต่ลูกกรงลูกกรงด้านบนนี่คือลูกกรงระเบียงนะลูกกรงระเบียงกันตกแล้วก็กระเบื้องพื้นข้างล่างนะกระเบื้องพื้นข้างล่างก็คงจะเหลืออีกประมาณสัก 20,000 แต่มาคาดว่าประมาณสัก 20,000 น่าจะจบนะหรือว่าไม่เกิน 30,000 เป็นอย่างมากอันนี้บ้านพระครูที่อำเภออุ้มผางแม่เสรียงก็คงจะอยู่เรียบร้อยตีไปเปอร์เซ็นต์ก็คงประมาณ 90% ไปแล้วแล้วก็ได้ช่วยเหลือสร้างเตียงผู้ป่วยมอบให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลขวาวแล้วก็ช่วยเหลือวัดซื้อที่ดินบ้างต่อเติมศาลาวัดต่างๆที่มาแจ้งข่าวซื้อที่ดินถวายวัดบ้างช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยอะไรก็วันนี้ยังไม่ได้รวบรวมชัดเจนนะทายกต่างอยู่นี่ไหมเพราะว่าอยากจะทราบข้อมูลเมื่อครั้งก่อนๆรวบรวมแล้วเราได้ทำบุญในปัจจัยกองทุนหล่อเลี้ยงธรรมนี้ก็คงประมาณแสนล้านกว่าบาทไปแล้วตั้งแต่วันที่3มกราคมมาล้านกว่าบาทไปแล้วสำหรับเงินทำบุญในบัญชีนี้พอมาถึงวันนี้ก็จะได้ชวนญาติโยมร่วมทำบุญอีกคือส่วนหนึ่งเป็นอาหารนะเป็นอาหารเป็นน้ำปานะให้กำลังใจทีมแพทย์ทีมหมอทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลพี่น้องเจ็บป่วยโควิดอยู่ในขณะนี้แล้วก็คุณหมอพยาบาลที่ดูแลคนไข้คนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งพี่น้องร่วมปัจจัยมาจะร่วมบุญตรงนี้ก็คือจะไปดูแลพี่น้องที่หนีภัยสงครามพี่น้องชนเผ่าที่หนีภัยสงครามจากประเทศพม่ามาก็คงข้าวสารเราเอาไปแล้วนะคงจะล่องเรือขึ้นในวันที่9กรกฎาคมมีเสื้อผ้าอะไรก็ตามที่มันจะจำเป็นนะที่จะเอาไปได้ฉะนั้นญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบุญในตรงนี้
ก็เจริญพรร่วมมาที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดป่านนกุฎหล่มหมายเลขบัญชี951-0-211-42-9นะ951-0-211-42-9ผู้ที่เคยร่วมทำบุญในคราวที่ระดมทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ก็บัญชีเดิมนั้นนะก็คงจะพอเข้าใจนะวันนี้อาตมาก็คงจะใช้เวลาในการสื่อสารสนทนากระทำกับพี่น้องเหล่าพุทธบริษัทหรือพี่น้องต่างศาสนิกไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวคริสต์ชาวมุสลิมผู้มีจิตใจเมตตาต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็สามารถร่วมมาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะเราทำโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่วัดวาอารามซื้อที่ดินแม้แต่พี่น้องชาวคริสต์เราก็ได้มอบทุนตรงนี้ให้เท่าที่จำเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีก็ต้องการกำลังใจวันนี้เราจะให้กำลังใจทีมแพทย์ทีมหมอทีมพยาบาลเป็นอาหารกลางวันน้ำดื่มน้ำปานะตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่6ไปจนถึงวันที่10 4วันในสัปดาห์นี้นะญาติโยมก็เจริญพรร่วมเป็นกำลังใจด้วยกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะไปช่วยเหลือพี่น้องชนเผ่าไปช่วยเหลือพี่น้องชนเผ่าที่หนีภัยสงครามจากประเทศพม่ามาฉะนั้นญาติโยมที่อยากจะร่วมในกิจกรรมตรงนี้ก็อีกครั้งเนาะอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนและจะไม่หลงประเด็นธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดป่าโนนกุฎหล่มหมายเลขบัญชี951-0-211-42-9วันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับครูบาอาจารย์สงฆ์วัดป่าศรีอรุณธรรมาวาสตำบลสายเยาอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษได้นำผักผลไม้มาร่วมแล้วก็ปัจจัยจำนวนหนึ่งก็ถือโอกาสนี้ทำบุญต่อให้ก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้ทำจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนส่งให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้เจริญงอกงามในศีลในธรรมเจริญรุ่งเรืองในคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ